วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมปรากฏว่าเขามีการเลือกบอร์ดประกันสังคมชุดแรกของไทยนะ<ช>มีความสําคัญยังไงล่ะสําหรับบอร์ดประกันสังคมนะักผู้ชมเราเนี่ยจ่ายเงินหักโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ประชาชนหลายๆท่านเลือกที่จะจ่ายประกันสังคมแต่ละเดือนแปลว่าจะต้องมีการบริหารเงินที่เรียกว่ามหาศาลเลยใช่ค่ะคุณผู้ชม,มคือต้องบอกแบบนี้ว่าการนับคะแนนเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคุณผู้ชมคือเลือกตั้งฝั่งนายจ้างกับเลือกตั้งฝั่งลูกจ้างคือนายจ้างเนี่ยก็ไปเลือกคนของตัวเองลูกจ้างเนี่ยอย่างเราๆอย่างเงี้ยค่ะรับเงินจากบริษัทเนี่ยเป็นผู้บริกันตนมาตรา33 39 40เ้านี่ยก็ามาเลือกตั้งฝั่งในลูกจ้างแล้วทีเนี้ยค่ะฝั่งนายจ้าง7อันดับเนี่ย อ่ะอันดับแรกเลยอย่างเงี้ยได้แก่ดรมนตรีทีระโคไทยอันดับสองนางวิภาพันธ์มาประเสริฐอันดับสมนางสิริวัลร่มฉัดทองอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้สิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงไหนจ้างคุณผู้ชมค่ะมันอยู่ตรงฝ่ายลูกจ้างคือฝ่ายคนที่ทำงานรับเงินเดือนแบบเราๆเนี่ยค่ะ,ค,ะคือคนที่ได้หกอันดับแรกเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมเป็นใครเป็นกลุ่มคนของประกันสังคมก้าวหน้า ก็คือกลุ่มของคณะก้าวหน้าที่คุณชอบพันนิกาเขาออกมารณรงค์ให้ไปเลือกประมาณสองเดือนอะตั้งแต่สองเดือนที่แล้วอะคุณผู้ชม,อ,มอย่างนั้นเลยค่ะได้6อันดับแรกเลยคว้าไปเลย6อันดับแรกก็เรียกว่าได้กลุ่มของคณะก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับประกันสังคมเนาะเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งบอดประกันสังคมครั้งนี้อย่างที่พี่เลยพูดไปข้างต้นแล้วแหละว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าแรกของสานักงานประกันสังคมเลยเพราะว่า เลือกอะ่ะเป็นครั้งแรกแล้วมีวาระ2ปีค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่อย่างไรก็ตามนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็คือผู้ประกันตนในมาตรา3 3 39มาและ40มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย158,335คนจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด9 5 8 8 1 9คนแบ่งเป็นร้อยละ18.36ก ่ะก็เยอะอยู่นะ18.36เลยนะ,ะส่วนฝ่ายในจ้างเนี่ยมีคนไปเลือกทั้งหมด46.82จริงๆเยอะมากเพราะ46.82เนี่ยมันเกือบ50%อะเกือบครึ่งหนึ่งของในจ้างอะเขาก็ไปใช้สิทธิ์กันตรงนี้ค่ะกะ็ขอแสดงความยินดีแล้วกันเนาะบอกว่าเพราะว่าทางคณะก้าวหน้าเขากวาดที่นั่งเรียบเลยก็อาจารย์สัทธร,รม์ม ธรรมบุตรศีผู้สมัครรับเลือกตั้งบอดประกันสังคมฝั่งลูกจ้างไหมเลข27ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะของคนธรรมดาที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงขอบคุณแรงงานในประกันสังคมกับการทํางานช่วงวันหยุดแล้วก็การเลือกตั้งนี้ครั้งสําคัญแม้โครงสร้างอํานาจบอดตามกฎหมายจะเหมือนเดิมแต่ความชอบธรรมของฝั่งลูกจ้างที่มีมาจากการเลือกตั้งย่อมทําให้การต่อรอง เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นเสียงของคนที่เขาลงสมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ